เอาเป็นว่าเรามาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลเดิมกันบ้างดีกว่านะคะอย่างทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณราเมศรัตนชเวงค่ะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วก็ขับเคลื่อนแนวทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปส่วนก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าคนในพรรคคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไปหารือกับพรรคอื่นเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันไม่เป็นความจริงเป็นการดิสเครดิตพรรคส่วนที่อาจจะมีสมาชิกพรรคแล้วก็อดีตส.ส.ออกมาเรียกร้องให้โหวตนายกจากพรรคก้าวไกลก็เป็นความเห็นส่วนตัวแต่การดำเนินการอะไรต้องอยู่กับมติพรรคแล้วก็ย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่ยกเลิกไม่แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และเขาบอกแบบนี้ที่ผ่านมาพบว่ามีหลักฐานว่านายพิธาต้องการยกเลิกไม่ใช่แค่แก้ไขมาตรานี้ดังนั้นขอให้พรรคก้าวไกลโชคดีในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะผมว่าชัดเจนนะครับการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคที่จะมีการพิจารณาแต่ด้วยอุดมการณ์ของพรรคนโยบายของพรรคเราชัดเจนว่าเราไม่มีนโยบายที่จะไปยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ก็ขอโชคดีนะครับขอให้พรรคก้าวไกลโชคดีในการจัดตั้งรัฐบาลเขาอวยพรนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบ้างช่วงเช้าค่ะพลเอกประยุทธ์เข้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติมีภารกิจเป็นประธานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศเมียนมากรณีพายุไซโคลนโมคาขณะที่ช่วงบ่ายก็ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติติวเข้มค่ะว่าที่ส.ส.ใหม่ของพรรคนะคะ36คนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะให้สัมภาษณ์บอกว่าให้กำลังใจพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วๆรวมไทยสร้างชาติพร้อมเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ส่วนตัวไม่อยากให้มีการไปชุมนุมกดดันส.ว.วันพรุ่งนี้เพราะอาจจะทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกขัดแย้งค่ะครับเริ่มต้นอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวกันเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นบ้านเมืองก็มีแต่ความขัดแย้งอีกนะครับเพราะว่าท่านไปขอเสียงสว.แต่ว่าท่านไปชุมนุมเคลื่อนไหวกดดันเนี่ยผมเข้าใจว่ามีสว.หลายท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าคงไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันสะดุดได้นะครับผมให้กำลังใจอยู่แล้วอยากจะให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆด้วยซ้ำไปนะครับจะได้แสดงฝีมือให้ประชาชนได้เห็นนะครับพวกเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของอันนี้คือบางส่วนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีความเคลื่อนไหวให้ได้ติดตามกันต่อด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเด็นข่าวลือต่างๆที่บอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตอนนี้มีการไปดีลตั้งรัฐบาลกันอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมีการเดินทางไปถึงฮ่องกงอะไรต่างๆด้วยเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะได้มาฟังกันนะคะใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้